Hello everyone, how are you today? I hope everybody is good and living the happy and safe life in the situation of COVID-19. Today I have many bonds here. Like that you can see there are the nameplate. This is Palam and this is Palam. This one is Palat and this one is Kumakan. There are many bonds here. I will explain the difference between of the each other. So let's go, we can know one by one what is the difference between of the Kumakan, Palat and Palam. So let's go, we can know the difference of each other. First of all, we can know the leaves of the quality, which types of quality and what is the difference. Then after we will know also about the quality of the plant, and then after we will know the what how we are take care. So let's go, we can know. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซีดีโปแพนนะคะจะมานำเสนอความแตกต่างระหว่างกุมภกันนะคะแล้วก็พลักแล้วก็พลามนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันก่อนนะคะว่าลักษณะของแต่ละต้นเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นลูกของกุมภกันนะคะที่เราผ่าหัวแล้วก็เพาะไว้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้น้องก็โตมาเยอะแล้วนะคะอันนี้คือตอนกุมภกันตอนที่เขายังเบบี๋อยู่นะคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะใบอ่อนของเขาเนี่ยค่ะขอบใบเขานะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เส้นเขาก็เป็นสีแดงค่ะเพื่อนๆกระดูกก็เป็นสีแดงนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยนะคะต้นนี้อันนี้ยังไม่ตัดสีนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกใบนึงนะคะซึ่งอยู่ในกระถางเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะอันนี้คือกุมภกันนะคะลักษณะเด่นของกุมภกันก็คือว่าเขาจะมีหูใต้ใบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีหูไหมนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยหูใต้ใบกุมภกันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเห็นชัดเลยนะคะอันนี้คือพอเขาเริ่มโตมานิดนึงนะคะเพื่อนๆดูสิคะเขาจะกัดเป็นสีขาวที่ใบเขาอะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มกัดเป็นสีขาวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะต้นนี้คือเริ่มกัดสีแล้วนะคะแต่ว่าต้นเล็กเพื่อนๆดูนะคะต้นนี้นะคะเขายังไม่กัดสีบะหูเขาก็จะยังไม่มีเพื่อนๆ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะจะยังไม่มีหูนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอีกใบนึงนะคะอีกใบนี้ยังไม่ได้กัดสีขาวที่ใบนะคะแต่ว่าเพื่อนๆดูที่หูเขานะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยใต้ใบเขาก็จะมีหูค่ะเพื่อนๆนะคะค่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือต้นอ่อนของกุมภกันนะคะซึ่งเราได้ผ่าหัวแล้วก็แยกออกมานะคะกำลังเลี้ยงใหม่อยู่เนาะเพราะว่าต้นอื่นๆเราก็จำหน่ายไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกุมภกันนะคะอันนี้คือต้นแม่นะคะที่เราเหลืออยู่ต้นเดียวเองนะคะที่เราผ่าหัวน้องออกมานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆลักษณะของกุมภกันเนี่ยค่ะเขาจะมีป้ายสีขาวนะคะเป็นจุดๆที่ใบของเขานะคะกระจายทั่วใบเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วใบของกุมภกันเขาก็จะบิดนะคะผิวนะคะแล้วก็จะแหลมนิดนึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกระดูกจะสีแดงชัดเจนนะคะอันนี้กำลังกัดสีสวยเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะฟื้นนะคะเพราะว่าเราผ่าหัวไปประมาณ2-3 เดือนนะคะต้นนี้ค่ะกำลังฟื้นแล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็แตกใบอ่อนออกมาอันนี้มันก็มีหูอ๋อดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใต้ใบก็มีหูเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเล็กหูยังเล็กอยู่นะคะแต่ด้วยความที่เขามีหัวเขาถึงกัดสีไว้นะคะเพราะหัวเขาจะค่อนข้างแก่เวลาอันนี้เขาเป็นไม้จอมนะคะต้นเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี่ใบที่เขาโง่ออกมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูใบนี้สิคะด้วยความที่ว่าเขาหัวแก่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหูไวนะคะใบเขาก็จะแข็งแรงออกมาเขาก็จะแสดงลักษณะเด่นของเขาออกมาเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็กัดสีมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสีขาวก็จะกัดเลยนะคะขอบใบเขาก็จะหยักๆมาเลยนะคะ
เนี่ยค่ะกระดูกก็จะเป็นสีแดงชัดเจนเลยนะคะเส้นก็เป็นสีแดงนะคะเนี่ยค่ะเม็ดที่เขากัดสีนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะนี่ขนาดเป็นใบอ่อนนะคะก็ยังเห็นแล้วมาดูอีกใบนึงก็ได้นะคะเนี่ยค่ะกุมภกันนะคะใช่ต้องมี3ใบค่ะอันนี้เป็นไม้จอมนะคะต้นนี้มี3ใบนะคะเนี่ยค่ะใบนี้ก็เป็นใบอ่อนใบใหม่เนี่ยเห็นไหมคะเป็นสีชมพูสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวดูใบนี้ดูนะคะเพื่อนๆว่าจะมีหูไหมโอ้อันนี้ก็มีหูเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะใบนี้ก็มีหูค่ะเพื่อนๆชัดเจนเลยนะคะโอ้ไม้จอมนะคะต้นนี้เห็นไหมคะเม็ดสีขาวเนี่ยค่ะเพื่อนๆทั้ง3ใบเนี่ยค่ะเป็นไม้จอมนะคะแต่ว่าเขาก็จะกัดสีเลยเนื่องจากว่าเขามีหัวอยู่แล้วนะคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆก็นี่นะคะก็คือกุมภกันสองกระถางนี้เป็นกุมภกันนะคะกุมภกันต้นลูกนี่กุมภกันต้นแม่นะคะเดี๋ยวมาดูอีก2ต้นนะคะที่ลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวพลักพลักอันนี้พลักใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือพลักค่ะลักษณะของพลักนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยใบของพลักนะคะใบนี้จะใบออกใบยาวๆทรงเดียวกับกุมภกันเลยนะคะเนี่ยค่ะขอบใบก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพลักก็จะเริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นเม็ดสีแดงสีขาวเนี่ยค่ะแต่ว่าเม็ดของเขาก็จะเล็กกว่าของกุมภกันหน่อยนะคะนะคะแล้วก็อันนี้พอเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะใบเขาก็จะบิดแล้วก็ผิวมาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าพอใบที่เขาเริ่มแก่ค่ะเพื่อนๆเขาจะกัดเป็นสีเขียวนะคะเข้ามาในใบเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือลักษณะของพลักนะคะแล้วก้านใบเขาเพื่อนๆดูที่ก้านใบนะคะถ้าใครเลี้ยงอยู่ก็เดี๋ยวสังเกตดูเนาะเนี่ยค่ะก้านใบของพลักนะคะจะเป็นสีเขียวเพื่อนๆดูนะคะก้านใบสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่ะเป็นสีเขียวค่ะเนี่ยค่ะเห็นที่แตกต่างกันเลยนะคะพลักกับกุมภกันแล้วก็ใต้ใบไม่มีใต้ใบเขาไม่มีหูค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวพระเอกนะคะพลักพลามเป็นตัวพระเอกนะคะเนี่ยค่ะไม่มีหูนะคะต้นนี้ก็ไม่มีหูค่ะเพื่อนๆดูได้นะคะแล้วก็ตอนนี้พลักของเราที่สวนเรานะมีอยู่1 2 3 4มี5แอมมี4ใบอีก1หลอดนะคะเนี่ยค่ะกำลังเอาไว้ทำตั้งแม่เนาะนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูก่อนเนาะว่าไอตัวก้านของกุมภกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่ก้านกุมภกันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก้านกุมภกันเขาจะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆดูนะคะจะออกเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับสายบัวเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือใบก้านแก่ของเขาเนี่ยค่ะดำๆนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าพลักก็จะเป็นสีเขียวนะคะให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นความแตกต่างนะคะแต่เวลาเขากัดสีเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะแล้วก็ดูที่เส้นเขาด้วยนะคะอันนี้เส้นเขาก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันคือลักษณะเขาจะคล้ายกันแต่ว่าการกัดสีเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะหยักเหมือนกันนะคะหยักตัวเนี้ยนะคะใบของพลักเนี่ยจะออกไปแหลมๆกว่านะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงสะโพกตรงนี้ค่ะของเขาก็จะผายออกเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตรงสะโพกตรงนี้หูเขาก็จะแบนออกไปเลยนะคะเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนึงเนาะอันนี้ก็คือเพื่อนๆดูนะคะถ้าเราไม่สังเกตจะคิดว่าต้นนี้เป็นกุมภกันนะคะแต่ต้นนี้ไม่ใช่กุมภกันนะคะเพื่อนๆต้นนี้คือพระรามนะคะพระรามก็เป็นตัวพระเอกในตับรามเกียรติ์เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูสิคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่สังเกตก็เพื่อนๆดูเทียบกันก็ได้เนี่ยนะคะเขาจะคล้ายๆกันมากเลยเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เหมือนกันก็คือใต้ใบของเขานะคะของเนี่ยค่ะพระรามเขาจะไม่มีพระรามค่ะต้นนี้พระรามไม่มีหูค่ะใช่ค่ะไม่มีหูนะคะแล้วก็ลักษณะใบของเขานะคะก็คือใบเขาจะไม่หยักมากนะคะใบของพระรามจะไม่หยักมากเขาจะบิดนิดเดียวค่ะปลายใบเขาก็จะเรียวแหลมนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าการกัดสีนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะการกัดสีเขาจะกัดลักษณะคล้ายๆของกุมภกันเหมือนกัน
ก็คือกัดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบอันนี้คือใบนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะใบนี้ค่ะพอหัวเขาเริ่มแก่เขาก็ใบที่งอกมาใหม่ก็จะเริ่มกัดสีเลยอะค่ะนะคะเพื่อนๆดูนะคะเราแต่เราสามารถเช็คได้ตรงนี้ก็ไม่มีหูนะถึงเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆดูหลังใบไม่มีหูนะคะแล้วก็ลักษณะของก้านใบเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะลักษณะก้านใบเขาก็จะออกเป็นอย่างนี้ออกเป็นแดงๆนิดๆ นะคะแดงกว่าของกุมภกันเนาะเนี่ยค่ะพอกุมภกันต้นอ่อนเขาเพื่อนๆดูนะคะสังเกตที่ก้านก็ได้นะคะก้านของพระรามจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจะออกแดงๆกว่าแต่กุมภกันเขาจะออกเป็นเนี่ยค่ะพอต้นอ่อนๆเขาอะเขาจะออกเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นขาวๆกว่าเนาะนั่นแหละค่ะแล้วใบเขาก็จะบิดกว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะใบเขาจะบิดกว่าเนี่ยค่ะแต่ของพระรามเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่บิดนะคะเพื่อนๆบิดน้อยนะคะบิดแค่ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้เองเนี่ยค่ะแล้วหูเขาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะหูเขาก็จะเป็นบิดนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหูเขาแล้วก็จะฉีดสีสะดือเลยเนาะแต่เนี้ยค่ะเป็นบอลใบไทยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะโอเควันนี้เรานำเสนอข้อแตกต่างระหว่างบอนสีพลักนะคะกุมภกันแล้วก็พระรามนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่ว่าเลี้ยงบอนสีเหมือนเรานะคะถ้าสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบยังไม่ค่อยหายสงสัยว่ามันเป็นยังไงก็ทักเข้ามาในแชทนะคะมาถามได้นะคะว่ายังไงนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะถ้าสมมติว่ายังไงก็ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซิริโปรแพนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ